ไม่ได้เข้าป่าไม่ได้มาหลังบ้านนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วยุ่ง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 ไปแต่ด้านหน้านู้นไม่ได้มาแถวนี้เดี๋ยววันนี้ต้องเข้าไปสำรวจแล้วเนี่ย แต่วันนี้เพิ่งจะตื่นก็เลยจับกล้องมาถ่ายเฮ็ดอีหยังน่ะนานี่ก็มีเฮ็ดดินะยุคขอนน่ะไหมเฮ็ดอีหยังนู้นเฮ็ดกวางเฮ็ดเกิงเพิ่นล่ะมันคืออย่างว่าเห็นสาวอันนึงอันอยู่ฝรั่งเศสไอ้นี่มันเฮ็ดกวางนี่ว่าหรือว่าเขาเอิ้นเฮ็ดปวกฝรั่งบ่ย่านนั้นว่าเฮ็ดปวกฝรั่งบ่ซั่นแม่นอยู่บ่อันเดียวกันบ่นอเทียบไปอิ่มแล้วเขามาฟังถ้าแม่นข่อยก็โอ๊ยก็บ่กินดอกว่าอันใดมันบ่อันนี้ข่อยก็สิกินตั้งแต่เฮ็ดอันนั่งล้มเฮ็ดขอนสนอีหยังไปซี่ล่ะเฮ็ดหัวหนูซี่ล่ะแต่ว่าเฮ็ดอันเฮ็ดนั่งล่มข่อยกินจนว่ากินหลายกะอันว่าเป็นคนมักเฮ็ดหะมากที่สุดในชีวิตละข่อยนี่แต่ว่ากินไปกินมาข่อยกะอันเปิดแล้วเด้พี่น้องจักสิว่าเปิดได้หยังมันกินทุกมื้อเด้พี่น้องมันแบบว่าเหมือนความเคยชินน่ะบางครั้งอยากไม่อยากก็หิปกติคนไทยเราก็กินอาหารหลายอย่างอยู่แล้วเนาะในภาคเขาเนาะพี่น้องเนาะอย่างต่ำก็3 2 3อย่างขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องหานั่นหานี่มาแกมกันนะพี่น้องเอออันนั้นแน่อันนี้แน่กินไปนะพี่แจ๊คทำอะไรอ่ะลูกเล่นดินตินี่บรรยากาศหนาวหนาวพี่น้องหนาวเป็นเกือบสี่เดือนนึงนั่นแหละทางนี้นะแต่ว่าพูดถึงว่าอากาศมันก็ไม่เคยร้อนเลยเด้อทางนี้นะหรือว่าเราอยู่ในหุบต้นไม้หรือยังไงเพราะว่าบ้านเล่าน่ะบ่มีแดดเลยพี่น้องเอ้ยมันก็แดดซองหยากเนาะแล้วทีนี้มันมีแต่แบบเขาเรียกอะไรภาษาไทยแบบเหอะเหอะยังนะแบบลกลางอันน่ะเห็นบ่เนี่ยข่อยก็ต้องเป็นคนแบบเจ็บกวดถากถางเนาะพี่น้องนี่จะหมดไอ้หน้าที่มันไอ้นี่แล้วเนี่ยที่มันอากาศดีแล้วมันจะหมดไปแล้วนี่แล้วทีนี้ข่อยก็สิหนาวอีกแล้วได้พี่น้องเอ้ยบ่ได้มีเวลายังไม่ได้เป็นไอ้หน้าร้อนกับเขาเลยเนี่ยมันก็หนาวอยู่แล้วพี่น้องบัดนี้ก็ยังดีที่มันยังบ่แบบแข็งปานใดหนาถ้าแข็งแบบหนาวแบบแข็งน่ะก็สิเฮ็ดหยังบ่ได้อีกพี่น้องเออนี่แหละปีใน1ปีนี่เรามีเวลาทําแค่3เดือน3เดือนของเรานี่ก็ไม่ร้อนได้ซ้ํานะอากาศพอดีฮะแต่ทีนี้ก็เริ่มเย็นขึ้นมาอีกแล้วไม่เสร็จพี่น้องเอ้ยบ่แล้วง่ายบ้านซ่องมาหลังใหม่ก็ต้องเจอปัญหาใหม่เฮาก็ต้องเฮ็ดไปนะพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ก็ยังไม่ตัดเลยนี่งานมันล้นมือจริงๆนะนี่ที่ต้นไม้ล้มนี่เนาะเพิ่งจะตัดออกจากตรงนั้นน่ะตรงรั้วมาแล้วก็จะหั่นเป็นท่อนนี่แล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งน่ะพี่น้องมันบ่แม่นสิหักโปะได้โลดนะมันต้องใส่เลื่อยไฟฟ้าน่ะตัดออกนั่นไม้เนื้อแข็งนะพี่น้องเนาะเออเฮ็ดเสาดีดีเด้นี่ไปเฮ็ดหยังหนอเอองามเฮ็ดดีเด้นะไปเฮ็ดเสาบ่แล้วมันจะเสาอะไรเนาะแม่ดูสิมันเสาอะไรตรงนั้นไอ้หนูก็ต้องเลื่อยไม้เด้อวันนี้วันเสาร์อาทิตย์พ่อใหญ่อยู่กับหมาข้อยก็ได้เฮ็ดงานไอ้หนูเอ้ยมานี่เด้อจอดไอ้จอดไปบ่ค่อยได้ไปเยี่ยมหมู่ลูกเด้อพี่น้องเอ้ยบอกให้ทราบทั่วกันแต่ข่อยก็เฮ็ดคลิปไว้หลายแบบเออถ้าว่างไอ้ว่างนี่หมายความว่า5นาที10นาทีนี่ข่อยก็ร้อยลงคลิปโหลดนะพี่น้องเพราะเป็นคนชอบลงคลิปแล้วก็มันเป็นการสร้างรายได้แล้วด้วยแล้วก็ลงไปอันนั้นเนี่ยอันนั้นบ้างอันนี้บ้างอะไรนะพี่น้องเฮ็ดตื้นๆขึ้นไปอันนะอะไรได้นิดหน่อยก็ผสมลงกันไปเนาะชีวิตมันต้องสู้พี่น้องอ่ะอันนั้น
ชีวิตก็ต้องสู้ทำไปอันละเล็กอันละหน่อยพี่น้องเอ้ย ไปเยี่ยมเพื่อนอาทิตย์ละเทื่อผมพูดได้ว่าสะดวกกับยามาเด้อพี่น้องเด้อขอเกรงใจว่าไม่ยังดอกเพราะว่าติดปิดคอมเมนต์แล้วมันมีปัญหาพี่น้องถ้าเขาจะไปแก้ไขนนนี่นั่นเยอะทำไรล่ะพี่ทำไรพี่เสียงอะไรมันร้องกิ๊ก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 กันเสียงกระลอกโอ้ยบอกแอปเปิลมันลวงบัดล่ะพี่น้องเริ่มสินะมันกระหายเผือกกระลอกเลยกินแอปเปิลก็ได้มาทักทายพี่น้องซื้อพี่น้องผู้ใดอยากทักทายก็ทักมาทักทายกันไปน้องต้องอ้อคัดยมกแดดหนาวจิบประดิษฐ์ผ้าเขาในป่าอีกที่ดอกมะรุนมาอื่นก่อนสิยังไปเลาะในป่าเมื่อนี่ก็เพิ่งจะตื่นน้องพี่น้องก็ทายคลิปไปนั่งมันบ่ล่ะบักทั่วข่อยนี่สิเกิดท่านบ่น้อสิใหญ่ท่านบ่บ่ได้กินผักน้ำบ้านเขาดอกพี่น้องปีนี้จักปีได้ก็สิบ่ได้กินดอกเบิ่งซ่องถ้ามันยังตราบใดที่เรายังไม่ทำให้มีพื้นที่เป็นจอดแต่ที่เราไม่ได้ทำพื้นที่ให้มันเป็นที่ไอ้สำหรับไอ้นั่นสำหรับปลูกผักเนาะแดดมันไม่ถึงบางทีเลยพี่น้องทั้งวันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะมืดหน่อยยังสิแล้วมันก็บ่เหมาะอะไรพี่น้องเอ้ยซื้อบ้านเนี่ยต้องดูดีๆพี่น้องฮอกก็ว่าฮอกสอบธรรมศาสตร์สอบอยู่ในป่าสอบป่าเห็ดฮอกก็ได้ซ้ำนี่เถียนต้องได้แพงอีกต่างหากฮอกก็ต้องหาไม่เรื่อยพี่น้องก็ต้องอยู่ไปสักก้อนน่ะนะพี่น้องถามว่าดีบ่มันก็ดีแหละแต่มันใหญ่ยังบ่พอมันบ่พอสมาชิกในบ้านเยอะหมายถึงสัตว์เลี้ยงต้องอยู่กันไปชมกันไปนะพี่น้องนะหมดเวลาอยู่ตรงไหนก็คงจะได้ไปตรงนั้นแหละใช่ไหมล่ะแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆพี่น้องบ้านไหนมีอันนี้ดอกบ้านไหนมีเหมือนมีเว้นว่าจะไปใช้ดอกแต่ก็เป็นแค่แพลนเราเนาะว่าหาที่แบบนี้แต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ มันเปล่าประโยชน์น่ะพี่น้องอะไรเราก็ต้องคิดว่าอะไรที่มันไม่ได้ใช้งานมันก็เปล่าประโยชน์พี่น้องก็เหมือนกับสมองถ้าไม่ได้ใช้งานมันก็ฝ่อเปล่าประโยชน์นะมันก็ไม่ได้ใช้งานมันก็จะคิดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะก็พากันไปเหงาไปเว้าไปโอ้กำลังเป็นดอกอยู่ตัวนี่มันบ่ทันดอกทันบ่เนาะอีกเดือนเดียวเพราะว่าเดือนตุลานี่ก็หิมะตกแล้วนะทางนี้นะหิมะแรกน่ะแต่คำว่าหิมะตกมันก็คืออากาศมันต้องฟิตนั่นแหละนะอากาศมันต้องหนาวจัดนั่นแหละพี่น้องเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรดับสูญไปเพราะฉะนั้นต้องรีบโตนะลูกนะรีบโตเชียวก็เป็นหยังข่อยก็มีพันมันหลายอยู่เที่ยถือหวยถือลอตเตอรี่สิได้ต้องสิได้ว่ากันก็ซื้อทุกอาทิตย์ได้หลายพี่น้องซื้อเพราะได้ลุ้นมันเป็นความหวังเนาะพี่น้องเนาะคนไม่ได้ออกบ้านน่ะเนาะแต่งานมันก็ได้ทําอยู่หรอกทําในบ้านแต่มันก็เป็นความหวังเราว่าเพื่อสิมีลาภลอยเนาะพี่น้องเนาะทำหลายๆอย่างกันไปเก็บเล็กผสมน้อยไปพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยดอกทั่วข่อย